สวัสดีครับพี่คนตอนนี้นะครับพี่นุแล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่นุอยากจะมาทำคลิปเซอร์ไพรส์พี่เติ้ลนะครับเพราะว่าพี่เติ้ลเนี่ยได้ช่วยพี่นุทำช่องมาประมาณ3ปีนะครับท้าความนิดนึงว่าจริงๆแล้วพี่เติ้ลสายหมีเนี่ยไม่ใช่พนักงานเนี่ยไม่ได้รับเงินเป็นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพี่เติ้ลสายหมีเนี่ยช่องของเขาเนี่ยกำเนิดก่อนช่องคลาสสิกนุเนี่ย1ปีนะครับแล้วก็พี่นุเนี่ยมาทำช่องใช่ป่ะหลังจากนั้นนะครับพี่เติ้ลก็ได้เข้ามาช่วยนะครับก็คือทิ้งช่องของเขาไปเลยเดือนนึงอัพคลิปนึงหรือ3เดือนอัพคลิปนึงก็เป็นคนที่รักเพื่อนมากนะครับดังนั้นวันนี้พี่นุจะเซอร์ไพรส์พี่เติ้ลนะครับด้วยการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ใหม่นะครับตอนที่เราไปออกทริปกันอ่ะพี่เติ้ลเขาชอบรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับบ้างเลยอะไรนะแกนฟิลาโน่แกนฟิลาโน่นะครับเพราะเขาได้มีแบบความทรงจำนะครับในการขับไปกับแฟนไปเที่ยวลำพูนไปเที่ยวเมืองคลองไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับวันนี้ก็จะซื้อเซอร์ไพรส์ให้เลยแต่ว่าเราจะไม่เซอร์ไพรส์แบบธรรมดาไงเดี๋ยวเราแกล้งพี่เติ้ลกันนิดนึงโดยเราจะมีแผนนะครับก็คือจะชวนพี่เติ้ลเนี่ยมาถ่ายคลิปทดสอบสังคมก็คือเดี๋ยวจะให้พี่เติ้ลเนี่ยแต่งตัวแบบมอมแมมนิดนึงแล้วก็ถือเงินไปนี่เลยนี่ถือกระสอบไปเลยเหมือนคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้พี่เติ้ลเนี่ยลองเข้าไปที่ร้านมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วไปดูว่าคนขายเนี่ยเขาจะทำยังไงเดี๋ยวให้พี่วานมาช่วยนะครับเพราะเรื่องแผน แผนเรื่องวางแผนนี่ต้องไว้ใจเขาชอบเดี๋ยวเราจะมีการเรียกพี่เติ้ลเนี่ยแล้วทีมงานมาประชุมกันก่อนก่อนไปเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะลองดูพฤติกรรมของคนขายที่ว่าเขาจะต้อนรับไหมแต่จริงๆแล้วเราจะซื้อจริงใช่เขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะแบบไม่ได้ซื้อจริงเราจะบีบให้พี่เติ้ลเซ็นสัญญาซื้อจริงใช่แล้วพี่เติ้ลก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมต้องเซ็นวะก็ทุกคนในทีมงานเดี๋ยวจะรู้หมดเลยใช่แต่พี่เติ้ลไม่รู้แล้วเดี๋ยวเรามาจับพี่เติ้ลแต่งตัวแล้วเอาเงินนี้ไปซื้อรถกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพี่เติ้ลตอนรู้ว่าเขาได้รถเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงไปครับเดี๋ยวไปรับพี่เติ้ลก่อนทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำคอนเทนต์แบบใหม่ๆที่คลาสสิกลุงนี่ไม่เคยทำบ้างก็คือคลิปทดสอบสังคมพี่เติ้ลเนี่ยดูรวยอยู่แล้วแต่เนี้ยเราจะแปลงร่างให้เขาเนี่ยแบบดูจนคือแต่งตัวจนเลยมีเงินแล้วก็ลองเข้าไปซื้อรถดูซิว่าเขาจะต้อนรับไหมเอาเหมือนแบบโฮมเลดอะโฮมเลดอันนี้เดี๋ยวต้องให้พี่วานเนี่ยช่วยแปลงร่างให้หน่อยเอาแปลงร่างก่อนเลยไปโอเคครับมาดูไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่ดิงั้นเอาแบบผมไม่สระผมไม่สระเออไม่ไม่ผมมากเลยไม่ผมข้างในนี่ได้ได้อยู่นะพี่ได้อยู่เนาะได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีต้องมีพร้อมเป็นไอ้ถุงเก็บของเก่าสักถุงเนาะนี่เลยเฮ้ยทำไมคลิปนี้ได้ตังค์เยอะจังไม่ใช่ไม่ได้นี่เป็นพร้อมเป็นพร้อมนี่แบงค์จริงหรือพร้อมจริงเลยแบงค์จริงนะครับเราไม่มีไทยเอกสารนะแบงค์จริงแบงค์จริงเดี๋ยวอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพี่นุเนี่ยจะส่งทีมงานนะครับ2คนเป็นหน้าม้าก็คือพี่โดเนี่ยเข้าไปถ่ายหน้าม้าเดี๋ยวถือโกโปรแอบเข้าไปแอบไปแล้วก็พี่โยอีกคนพี่โยเนี่ยเป็นคนเข้าไปไลฟ์สดให้พี่นุกับพี่หวานดูแล้วก็พี่เติ้ลจะเข้าไปดูสิร้านเขาจะไล่ออกเลยไหมหรือยังไงเขาจะคุยด้วยหรือเปล่าแต่เราอย่าเพิ่งเอาตังค์เขาเห็นแล้วก็แบบเอาคันนี้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่นุจะเป็นคนกำกับกับพี่หวานอีกทีได้ครับแล้วก็ดูว่าเขาจะต้อนรับพี่เติ้ลยังไงแล้วจะเป็นยังไงนะไปดูเลยไหมไปเลยตื่นเต้นแล้วเนี่ยไปที่ร้านกันเลยพี่ไปครับไปผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านไดตอนนี้มาถึงที่ร้านแล้วนะพี่นุ่นเนาะใช่ใช่ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราไปจอดหน้าร้านเลยเดี๋ยวพี่เติ้ลค่อยๆเดินมาเลยครับเอาละเติ้ลมาลองมาลูบรถอะมาลูบรถมาดมอะไรเงี้ยมาดมก่อนนะดมก่อนเออนี่ตื่นเต้นแทนป่ะพี่เติ้ลมึงดมรถลูบๆคล้ำๆหน่อยเติ้ลเออลองดมหน่อยเติ้ลมึงขึ้นรถหน่อยคล่อมเลยคันเตี้ยๆหน่อยดิคันเตี้ยๆนู่นๆๆ
ลอยเขาออกมาไอ้ดมได้ดมเออค่อมเลยค่อมเลยค่อมเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเออทำท่าแบบแมนใช่ไหมหมอบหมอบแมวหมอบใช่ไหมแมนแมนหมอบแมนแมนยกยกยกขาขึ้นใช่ไหมแมนแมนมึงนอนได้ไหมนอน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 ขับนอนขับนอนขับนอนเออได้ว่ะได้ว่ะเฮ้ยเออเออทำเสียงให้ดิทำเสียงด้วยแมน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 ดังดังดิไป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 พนักงานมาพนักงานมาพนักงานมาแล้วครับมีให้ลองขับไหมลองขับไม่มีค่ะลูกค้าแต่ว่าจะมีให้ดูแบบนี้มากกว่าดูข้างในได้นะคะข้างในก็ดูได้ครับได้ค่ะเข้ามาเลยอันนี้เป็นการโนค่ะมีทุกสีเลยตอนนี้ลองได้ไหมสวยจังเลยนะครับสวยค่ะพี่ครับพี่ครับโอ้มึงใจเงี้ยพี่พี่เติมน้ำมันก็อยู่ด้านหน้าเติ้ลถามเขาว่าขับไปคาราโอเกะได้ไหมคันนี้นี่ขับไปคาราโอเกะได้ไหมครับได้ทุกที่เลยไปได้ทุกที่เลยโหโคตรดีเลยครับดีมากน้องนั่งได้นะคะนั่งนั่งได้ครับลองทำเสียงแว้นแว้นลองแว้นแว้นในร้านได้ไหมบึ้งบึ้งแว้นเออบึ้งบึ้งได้ว่ะอันนี้คันเท่าไหร่ครับอันนี้ 65,000 ค่ะ 65,000 ลองทำท่าแบบว่าจะเอาจริงๆเลยเอาสักคันนึงอันนี้ถ้าจะเอาต้องทำไงบ้างครับดูมีส่วนประกอบค่ะลูกค้าดูเป็นเงินสดหรือเงินฝากนะเพราะว่าส่วนลดมันจะไม่เท่ากันถ้าซื้อ5คันลดไหมเออถ้าซื้อ5คันนี่ลดไหมครับลดเท่าไหร่ครับงั้นผมเอาอันนี้แหละจ่ายสดบอกให้เลยงั้นผมเอาไอ้คันนี้เท่าไหร่ครับพอไหมเดินมึงนั่งพื้นแล้วมึงเอาขยะออกมาแล้วสุดท้ายมึงเอาเงินออกมาเอาคันนี้ครับเดี๋ยวผมนับตังค์แป๊บนึงนั่งบนโต๊ะก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันตกกระปกครับหิวน้ำจังเลยบอกหิวน้ำเนี่ยน้ำก็ไม่มีกินขอกินน้ำตะแก้วได้ไหมครับให้ป่ะอ๋อขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับโหแล้วเอาตังค์ยื่นให้เขาเลยนะเว้ยแล้วบอกผมเอาคันนี้ครับบอกเงี้ยผมเอาคันนี้ครับสีนี้เลยครับสีนี้เลยครับสีนี้เลยครับครับเดี๋ยวนั่งบนโต๊ะก่อนอ๋อตรงนี้เย็นดีครับทำเอกสารเลยครับบัตรประชาชนเกิดมาไม่เคยมีครับไม่มีครับบัตรประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจัดรถรอเนาะเดี๋ยวนั่งรอไปเอาน้ำอีกเครื่องไหมครับลงไปนอนลงไปนอนรอแล้วก็บอกว่าเอ้ยสูตรรถก็เย็นดีเหมือนกันนะเนี่ยเออโอ้ศูนย์รถก็เย็นเหมือนกันนะเนี่ยถามว่าผมนอนนี่ได้นอนนี่ได้ไหมครับโอเคเฮ้ยเขาทำอะไรให้ต่อไปเติ้ลเขาเจ้ารถเรามาเลยโอเคเดี๋ยวกูลงไปมึงนอนก่อนมึงนอนหลับเลยนอนหลับเลยนอนไปเลยนอนไปเลยนอนหลับเลยโอเควางก่อนนะเดี๋ยวผมนอนแอบๆแล้วกันนะครับอ
ครับมึงไปบอกมันดิเขาจะด่างเอารถออกมาเขาต้องลงว่าขายแล้วนะเว้ยแต่มันจะยุ่งยากไปบอกมันเลยนี่เลยเหรอมึงขอโทษเขาเลยมึงมาแกล้งเขาว่ะมึงเอาไงเฮ้ยกูไม่เกี่ยวเรื่องจริงเหรอจิ๋วฮะขอโทษนะครับเฮ้ยเป็นสามจริงเหรอเฮ้ยผมขอโทษนะครับเขาดิผมมองคันนี้ครับสีนี้เลยครับแล้วเสื้อไม่ยิงไม่หรอที่เมื่อกี้บอกว่าให้เข้ามาได้เฉยอะแล้วคือแม่วะก็อ้าวไปไหนแล้วเขาเสื้อแบบแล้วด้วยอันนี้ถ้าไม่เอาไม่เอาได้ไหมครับได้ค่ะไม่เป็นไรจริงเหรอครับจริงครับอุ้ยไปไม่ได้น่าเกลียดลองแล้วเอาเลยฮะเอาเลยน่าเกลียดเกลียดชื่อซื้อให้พี่เติ้ลครับเฮ้ยจะซื้อให้มึงกูมาคุยกับหลานเขาไว้แล้วมึงเอาเสียอะไรจริงเฮ้ยถอนเลยถอนเลยเฮ้ยนี่เสียแล้วมาแล้วก็ไม่มาแล้วนะเฮ้ยพ่อทำไมเฮ้ยว่าแล้วทำไมเขายิ้มตั้งแต่แรกแล้วเขายิ้มให้มึงเขาดูยิ้มเขาดูเขาชอบหรือเปล่ากูจะทำอะไรเขาก็ดูเต็มใจบุ้นบุ้นเนี่ยทำไมเขาบริการดีอยู่แล้วเรื่องใหม่บ้างเรื่องใหม่บ้างใช่เหรอเฮ้ยได้เฮ้ยเอาสีอะไรจริงวะเนี่ยจริงเฮ้ยเอาสีอะไรเฮ้ยจริงจริงวะเนี่ยจริงเติ้ลก็ได้รถใหม่นะครับต้องขอบคุณแสงชัยมอเตอร์เซลด้วยตรงเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับที่อนุญาตให้เราได้มาถ่ายทำนะครับพูดถึงความรู้สึกสักนิดนึงพี่เติ้ลอะดีใจไหมดีใจไหมอันนี้ให้จริงจริงดิก็ดีใจครับก็อย่างที่บอกนะครับพี่เติ้ลนี่ช่วยพี่นุมาสามปีกว่าทิ้งช่องตัวเองเลยไม่ได้ทำครับแต่นี้เขาว่าจะเริ่มกลับมาแล้วครับเริ่มกลับมาทำช่องเติ้ลสายหมีแล้วนะครับก็ไปซับกันซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ตอนนี้มีรถแล้วนะครับตอนนั้นไม่มีรถอะพี่ไม่มีก็ลำบากก็ลำบากก็เหนื่อยใช่หวังว่ามีก็คงจะมาหาเราได้บ่อยขึ้น ใช่ไหมอันนี้ก็กับพี่ดูมาก็ขอบคุณแหละขอบคุณเพื่อนผมพี่นูเนี่ยจริงๆพี่ลำบากจังไรมันก็เป็นเพื่อนที่ผมรักมากเลยนะรักมากที่สุดเลยแหละคือนั่นแหละก็ขอบคุณทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณที่บางทีกลัวจะทำไม่ดีหรือว่าคิดไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเออแหละคือว่าขอโทษเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนคนนี้มากที่ยังอยู่ข้างผมไม่ว่าผมจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณจริงๆคือผมรักมันมากจนคือผมทำให้มันได้ทุกอย่างนะครับถ้าแค่มันแค่พูดมาทำไม่ได้หมดนะที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะครับของที่เคยเอาไปโพกขายก็
ก็ถือว่าล้างอันนี้ต้องให้ FC เนี่ยช่วยกันเป็นพยานด้วยรถคันนี้ให้อยู่กับพี่เติ้ลอย่าให้เอาไปขายอีกก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับเรามีแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักการให้ครับทุกคนไปขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไป